น้ำมันพลายผีตายโหงครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับคุณกอล์ฟในวัย40ปีนะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการประมาณสัก1ปีกว่าๆเรื่องราวที่คุณกอล์ฟบอกว่าน้ำมันพลายผีตายโหงนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปรับฟังเรื่องนี้กับคุณกอล์ฟพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อคนะครับคุณกอล์ฟครับครับผมน้ำมันพรายผีตายโหง1ปีกว่าๆที่คุณเจอที่หมู่บ้านในสมุทรปราการเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงฮะคุณกอล์ฟครับครับผมเริ่มเลยนะครับครับคือผมเนี่ยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมวันนั้นก็เป็นช่วงประมาณช่วงปีใหม่ประมาณวันที่2ของปีใหม่ปี65นะครับครับครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นปกติของไรเดอร์ก็ต้องไปวิ่งรับงานนะเนาะหางานอะไรเงี้ยครับพอไปวันนั้นมันก็วิ่งงานได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นปีใหม่คนมันมาวิ่งก็ไม่ค่อยเยอะครับพอวิ่งไปวิ่งมามันก็เพลินนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆผมก็จะตัดไปถึงตอนช่วงเย็นนะฮะครับประมาณ 5:15 ถ้าจำไม่ผิดนะมันก็มีงานตัวหนึ่งเป็นงานส่งของมันเป็นงานส่งของที่แบบว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยู่หน้าห้างหนึ่งห้างใหญ่แล้วกันแถววังนาตาดนะครับเขาก็จอดอยู่แล้วเขาก็เรียกงานมาผมก็กดได้แล้วผมก็ไปถึงที่คนส่งอะฮะที่หน้าห้างพอไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรับของไปนะแล้วเดี๋ยวไปรอลูกค้าอีกประมาณ15 นาทีผมก็รับของมาของก็เป็นถุงธรรมดาครับก็เดินก็รับเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปในห้างก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าห้างมันใหญ่มากผมมาเดินจากต้นห้างต้องเข้าไปรอที่กลางห้างก็เดินเข้าไปเรื่อยประมาณ7-8 นาทีกว่าจะถึงนะฮะก็ไปรอลูกค้าอยู่สักประมาณ7-8 นาทีรวมก็15 นาทีพอดีลูกค้าก็วิ่งมารับของเขาก็รับของไปเขาก็ให้ผมค่าส่งผมเป็น2 เท่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคือหน้าที่เราเนี่ยคือแค่รับพัสดุชิ้นเนี้ยจากหน้าห้างแล้วก็ไปส่งให้กับอีกคนที่อยู่ในห้างนะฮะครับแล้วก็จ่ายให้คุณ2 เท่าด้วยครับคือปกติอ่ะค่าส่งมันถูกอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ในระยะแบบไม่เกิน3 กิโลเนี้ยค่าส่งมันจะถูกอยู่แล้วครับมันจะประมาณ40 บาทประเด็นคือเขาไม่ส่งเองก็คือต้องผ่านคนกลางเขาคือที่เขาอธิบายผมเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาว่าจะไปธุระที่อื่นแล้วเขาให้ของเนี่ยผมไปส่งให้กับคนที่อยู่ข้างในห้างครับผมก็รับเขาก็พอผมไปส่งอันนี้ผมนึกหนึ่งพอผมไปส่งเขาก็ให้ตังมา100 บาทก็คือว่าเราก็ได้2 เท่าก็บวกกับอีกเศษอีกนิดหน่อยพอได้ปุ๊บผมก็เดินแยกกับลูกค้าก็เดินไปอีกทางหนึ่งผมก็เดินหันหลังมาจะไปทางหน้าห้างพอเดินไปทางหน้าห้างประมาณนิดแป๊บ5-6-9มันก็มีงานตัวหนึ่งขึ้นมาค่าส่งมันก็แพงผมก็เลยกดรับเลยค่าส่งประมาณ200 กว่าบาทมันเป็นร้านสลัดร้านหนึ่งอะฮะอาหารครับตอนนั้นก็ตีเวลาประมาณน่าจะ5:40พอเสร็จแล้วก็ไปถึงร้านสัตว์ร้านสลัดร้านเนี้ยฮะแล้วเราก็โทรหาลูกค้าว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าพอดีผมมาเป็นไรเดอร์นะครับลูกค้าสั่งร้านนี้นะครับออเดอร์ตามนี้นี้บ้านเลขที่นี้อะไรเงี้ยก็ถามเรียบร้อยเราก็เลยแบบนั่งรอพอโทรเสร็จเรียบร้อยก็นั่งรออาหารรอไปรอมานานมากรู้สึกว่าจะ6:30หรือ6:40เนี่ยกว่าจะได้ของก็คือนานมากพอหลังจากนั้นก
็ได้ของมาก็เลยก็ผมลืมบอกว่าก็เลยโทรเช็คกับลูกค้าอีกทีนึงว่าตอนนี้ผมได้ของแล้วนะครับแต่อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าออเดอร์เยอะอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาไปก่อนแล้วผมก็ถือของเนี่ยจากตรงร้านสลัดกับหน้าห้างเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันมากก็เอาของมาที่รถจัดแต่งเรียบร้อยก็ขี่รถคือช่วงปีใหม่เนี่ยมันรถมันค่อนข้างที่จะโล่งอยู่นะฮะพอดีผมก็ขี่รถกว่าจะถึงบ้านกว่าจะถึงบ้านลูกค้าเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงผมถือว่านานนะฮะเพราะว่ารถมันโล่งด้วยแล้วเราขี่ได้ขี่ครึ่งชั่วโมงนั่นก็คือว่ามันก็ไกลพอสมควรก็วัดจากระยะค่าส่งแล้วก็น่าจะประมาณนึงเลยแหละครับ20กว่าโลผมว่าประมาณนั้นน่ะครับพอหลังจากนั้นก็ขับไปถึงหน้าหมู่บ้านลูกค้าก็จะเป็นหมู่บ้านใหญ่อย่างที่เขาบอกไงแล้วก็จะมีป้อมรอพอผมก็ขี่เข้าไปป้อมรอพอก็ขอแลกบัตรเขาก็ถามบ้านเลขที่ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ผมก็บอกบ้านเลขที่ไปแต่ผมสอสงวนไม่บอกบ้านเลขที่นะฮะครับก็บอกเขาไปบอกเสร็จเขาก็ให้เป็นใบมาที่จะต้องสแตมป์แล้วก็บอกบ้านเลขที่ว่าบ้านเลขที่นี้อยู่ตรงกลางๆไปช่อนไปทางซ้ายท้ายหมู่บ้านครับพอหลังจากนั้นผมก็ขับเข้าไปหมู่บ้านนี้เขาจะมีกฎอยู่แล้วว่าเราต้องขับไม่เกิน30กิโลตอนเข้าไปเราก็ขับเข้าไปช้าๆอยู่แล้วพอไปถึงบ้านลูกค้าเสร็จเราก็ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านผมก็ต้องกดอ่อนหนึ่งทีลูกค้าก็ออกมาเขาก็มารับของรับอะไรแล้วก่อนที่เราจะก่อนที่เราแบบว่าจะกลับเขาก็เรียกผมไว้ก่อนเขาก็เข้าไปเอาเงินมาให้ติปผมอีกร้อยหนึ่งค่าที่ผมรออาหารนานผมก็ได้ติปไปอีกร้อยหนึ่งตอนนี้ก็สบายใจแล้วก็ขับรถออกมาจากในจากตรงบ้านลูกค้าตอนนี้ขับมามันก็ต้องขับช้าอยู่แล้วขับจากท้ายหมู่บ้านมาตรงถึงกลางหมู่บ้านมันจะเป็นวงเวียนใหญ่ๆผมก็มองไปข้างหน้าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็อายุประมาณ18-19หน้าตาดีแต่เขาเดินแบบเหมือนคนเหม่อลอยเดินเหมือนคนเหม่อลอยเลยแล้วก็ข้างหลังของผู้หญิงคนนั้นประมาณ200-300เมตรเนี่ยก็มีผู้ชาย2คนแล้วผู้หญิงอีก1คนกําลังเดินตามมาผมก็เดินผมก็ขับเข้าไปไม่ใช่เดินขับเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆแล้วใกล้ตอนเนี้ยคนข้างหลังในกลุ่มนั้นน่ะ3คนน่ะเขาก็ตะโกนมาหาผมบอกว่าไรเดอร์จับผู้หญิงคนนั้นให้หน่อยผมก็หักรถเข้าไปแล้วก็นึกในใจว่าจะให้จัดทำไมนะก็จอดอันนี้เขาก็ตะโกนอีกไรเดอร์ต้องกอดไว้นะต้องกอดไว้แน่นนะไม่งั้นจะจับไม่อยู่คือกูจอดรถแล้วก็กอดในลักษณะที่คืออาจจะแค่จับแขนจับขาในเบื้องต้นข้างหลังบอกเลยเอ้ยคุณต้องกอดให้แน่นเอาให้อยู่แล้วทำไงต่อกอดตามคำที่เขาบอกไหมตอนแรกก็ยังมันไม่กอดนะตอนแรกก็คือจับแค่แขนเฉยจับแขนข้างหนึ่งเขาก็สะบัดปุ๊บแบบแรงมากผมก็แบบมือผมนี่มันสั่นเลยมันแรงอ่ะพอหลังจากจับแล้วเขาก็ตะโกนมาอีกตอนนี้เขาเดินมาประมาณ100-150เมตรแล้วใกล้ๆแล้วเขาก็เดินมาประมาณ150-200เมตรประมาณนั้นแหละเขาบอกว่าอย่าจับอย่างนั้นต้องกอดเดี๋ยวมันจับเดี๋ยวจะจับไม่อยู่ตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผู้หญิงตัวแค่นี้ทำไมต้องกอดเนาะผมก็เลยเอามือสองข้างเนี่ยจับที่ไหล่ของเขาครับจับปุ๊บเขาก็สะบัดไหล่เหมือนสะบัดแบบสะบัดอะแต่ตัวผมเนี่ยกระเด็นถอยหลังประมาณ2-3 ก้าวอุ้ยแสดงว่าแรงเยอะดิดิ้นขนาดนั้นอะก็เยอะมากครับผมรู้สึกว่าเหมือนโดนอะไรกระแทกแล้วก็เด่นอ่ะก็ถอยมาปุ๊บผมก็นึกว่าเฮ้ยทำไมแรงเยอะจังวะแต่ตอนเนี้ยเขาก็ตะโกนมาอีกเขาเดินมาอีกหน่อยนึงเขาก็ตะโกนเลยบอกต้องกอดเท่านั้นนะ
ถ้าไม่กอดจะไม่อยู่แต่เนี้ยผมก็นึกในใจอ้าวยังไงก็กอดก็กอดวะแต่เนี้ยครับการกอดของผมอ่ะก็ไม่กล้ากอดข้างหน้าเพราะว่าเป็นผู้หญิงอะเนาะผมก็อ้อมไปข้างหลังแล้วก็กอดเหมือนแบบคล้ายๆว่าจะล็อกคออะไรประมาณนั้นอะเสร็จแล้วเขาก็ร้องแบบร้องกี๊ดกี๊ดดังมากกี๊ดเลยแบบกี๊ดดังๆอ่ะแล้วเขาก็หันหน้ามาแล้วเขาก็พูดว่าไอ้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมึงกอดกูทำไมกูร้อนแล้วเขาก็ผลักผมสองมือเนี่ยกระเด็นแบบกระเด็นแบบกระเด็นแบบไกลเลยอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้สึกตัวแล้วคือเขาผลักผมกระเด็นเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นที่ของคนที่ข้างหลังเขาพูดให้ฟังนะคือผมกระเด็นเสร็จแล้วก็ลงไปสลบแป๊บนึงถึงก็สลบอ๋อโอเคครับประมาณ2เมตรอะฮะเขาบอกประมาณ2เมตรโอ้โหก็กระเด็นไปตรงที่เขาเดินมาพอดีเลยครับแต่ตอนเนี้ยที่เขาเล่าต่อก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาทรุดลงไปคือเขาทรุดลงไปเหมือนคนหมดแรงก็ทรุดลงไปนั่งแล้วตอนเนี้ยผู้ชาย2คนนั้นก็เดินมาจับทันพอดีเขาก็ล็อกไว้ทันพอดีส่วนผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็มาประคองหัวผมเพราะผมมาลงไปสลบแป๊บนึงพอตอนเขาประคองหัวผมเนี่ยผมก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเขาก็ถามว่าเป็นไรไหมบอกว่าไม่เป็นไรมากหรอกครับตอนนี้ผมก็เลยไปจับดูเสื้อผมไอ้เสื้อไรเดอร์ของผมเนี่ยมันก็ขาดมันก็คูดไปกับถนนนะมันก็ขาดเป็นรอยขาดอะแต่อันเนี้ยผมก็เลยแบบลุกขึ้นมาเหมือนแบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นไรมากนะเขาก็ลุกขึ้นมาผมก็ถามว่าผมถามว่าเขาเป็นอะไรอะครับทำไมเขาถึงแรงเยอะจังอะไรประมาณนั้นอะอันเนี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็พาผู้หญิงนั้นกลับแล้วเขาก็ผมก็เดินตามเขาไปเขาก็เล่าให้ผมฟังแบบคร่าวๆนะเขาก็ไม่ได้เล่าละเอียดมากหรอกคือเขาก็บอกว่าน้องอ่ะเป็นแบบเป็นยังไงนะเดี๋ยวเด็กมหาลัยอ่ะเด็กปีหนึ่งอ่ะเป็นเฟชชี่อ่ะเนาะเข้าไปใหม่ๆอ่ะแล้วตอนเนี้ยรุ่นพี่เนี่ยคือเขาเข้าไปเนี่ยแล้วมีรุ่นพี่คนนึงอ่ะเขาชอบน้องแต่น้องอ่ะเขาไม่เล่นด้วยพอน้องเขาไม่เล่นด้วยตอนเนี้ยเหมือนอีกวันนึงอ่ะน้องเขาไปโรงเรียนเนี่ยคุณพี่คนเนี้ยเขาก็เอาน้ำอ่ะมาขอโทษให้น้องอ่ะเขากินน้องเขาอ่ะก็จะไม่กินอ่ะตอนแรกจากอันนี้จากเพื่อนที่เพื่อนของเขาเล่าให้ฟังนะเพื่อนของน้องอ่ะครับก็คือจะไม่กินแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาขยันขยอเหมือนกับว่าให้รับแล้วเป็นการขอโทษอะไรเงี้ยกินให้พี่ดูนิดนึงอะไรประมาณนั้นน่ะน้องเขาก็รับมาแล้วเขาก็กินไปนิดนึงแล้วเขาก็คืนให้แต่คุณพี่คนนั้นเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็เดินไปพอหลังจากเขากินน้องเขากินไปเขาก็มีอาการแปลกตั้งแต่เขากลับมาที่บ้านก็คือปกติเนี่ยก็คือว่าปกติเขาก็เป็นคนเด็กด้าเริงอ่ะถ้ากลับมาวันนั้นน่ะเขาก็คือแบบว่าคือเผลอไม่ได้เขาก็ต้องออกจากบ้านเดินไปทางท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่ก็คงไม่ต้องเดานะครับว่าเขาเดินไปทำอะไรเดินไปหาในความคิดผมตอนนี้คืออยู่บ้านไม่ได้แล้วร้อนตัวจะต้องออกให้ได้โดยเฉพาะณตอนเนี้ยที่คุณกำลังเล่าให้ฟังไปยังที่เปลี่ยวท้ายหมู่บ้านถูกไหมก็มันก็ไม่เชิงว่าเปลี่ยวมากครับมันเป็นรับตาคนจ้าประมาณนั้นนะฮะ okay. เพราะมันไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงนั้นเขาจะออกกำลังกายเขาจะอะไรกันอยู่ข้างหน้าครับแต่อันเนี้ยครั้งแรกที่น้องเขาออกไปอ่ะอันนี้คือนิดนึงนะฮะก็คือครั้งแรกที่น้องเขาออกไปเนี่ยพอดีมันมีคนเห็นพอดีเขาก็จับเขาก็ช่วยไว้ได้แต่ตอนเนี้ยที่น้องเขาหลุดออกมาครั้งเนี้ยก็คือว่าที่บ้านเขาเนี่ยเขาจัดงานอะไรไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้พูดละเอียดมากอ่ะเขาจัดงานอยู่ปกติเนี่ยน้องอ่ะเขามีอาการปกติเป็นปกติอยู่แล้วเขาก็จะมีพี่เลี้ยงอ่ะคอยดูไม่ให้ออกไปไหน
เดี๋ยวนี้ที่บ้านเขามีงานเยอะมีงานอ่ะเขาก็เรียกพี่เลี้ยงเนี่ยไปช่วยด้วยก็คือกลายเป็นว่าเผลอน้องเขาก็หนีออกมาแต่ตอนเนี้ยพี่เลี้ยงเนี่ยเขาเข้าไปดูน้องอ่ะแล้วน้องเขาก็หายไปเขาก็เลยออกตามหากันแล้วก็มาเจอที่ผมเนี่ยแหละที่ผมเจออย่างนี้แหละครับแต่ตอนเนี้ยเรื่องมันก็คือเหมือนเขาอะเคยไปที่วัดใกล้ๆบ้านแล้วแต่ที่วัดใกล้บ้านเนี่ยเขาไม่สามารถช่วยได้เขาก็แนะนำให้ไปวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัดจังหวัดอะไรไงนะแล้วตอนนี้น้องเขาเนี่ยเหมือนน้องเขาก็ยังไงอ่ะคุ้มข้างอ่ะนิดนึงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแหละคือแบบว่าถึงวันจะไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็เรื่องมันก็คล้ายๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าไอ้จุดจบไอ้บทสรุปอ่ะมันมีนะฮะก็คือว่าน้องเขาเนี่ยคงโดนเป็นพวกน้ำมันพายนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขาใส่น้ำมันพายแล้วเขาคงกำกับคาถาไม่ดีมั้งจากที่เขาไปหาหมอที่เขาแก้มานะเขาบอกให้ฟังอ่ะว่าน้องว่าคนที่ใช้เนี่ยคงใช้น้ำมันพายแบบว่าไม่เป็นอ่ะคงได้มาเฉยๆอ่ะคงมันต้องมีคาถากำกับหรืออะไรอย่างนี้แหละแต่พอดีน้องเขากินเข้าไปเนี่ยมันก็เลยโดนผีเนี่ยสิงแทนทำให้น้องเขาอ่ะจากที่จะต้องแบบหลงรักหรือว่าผู้ชายคนนั้นหรือเรียกหาแต่ผู้ชายคนนั้นมันกลับกลายเป็นว่าผีที่สิงอยู่ในน้องเนี่ยจะพาน้องอ่ะไปตกน้ำตายหรือไปฆ่าตัวตายเพื่อจะแทนตัวเองนะฮะเข้าใจแล้วครับมันก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องอ่ะเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนะนั้นก็เท่ากับว่าในขณะที่คุณกำลังขับรถออกมาเนี่ยเพื่อที่จะออกจากหมู่บ้านหลังจากที่ส่งของเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือพบกับกลุ่มคนที่เดินตามน้องผู้หญิงนั่นก็เท่ากับว่ากลุ่มของคนที่เดินตาม3คนเนี่ยก็คือคนในบ้านของน้องนั่นแหละคือรู้ว่าน้องจะต้องมีพฤติกรรมในการอยู่บ้านไม่ได้แต่จะต้องพยายามเดินออกมาซึ่งตอนแรกผมก็ยังไม่ได้ฟังตอนจบเนาะก็เลยไปเดาว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดน้ำเนี่ยที่ไอ้รุ่นพี่คนเนี้ยนะฮะใส่ของลงไปซึ่งเดาว่ากันน่าจะเป็นน้ำมันพลายหรืออะไรก็ได้บลา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 ปรากฏว่าเฮ้ยหรือว่าน้องจะไปที่ในส่วนของการท้ายหมู่บ้านที่รับตาคนแล้วไอ้รุ่นพี่คนเนี้ยมันอาจจะไปดักรออยู่อ๋ออันนี้ทฤษฎีนี้ตัดไปได้เดาได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่น้องทำก็คือตอนจบที่คุณเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าของรุ่นพี่คนนี้ที่มันดันกะโหลกกะลาใส่น้ำมันพลายลงไปให้น้องซึ่งมันไม่ถูกไม่ควรนะฮะกลายเป็นว่ามันควบคุมไม่ได้ด้วยคาถาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตทำให้น้องคนนี้เหมือนกับถูกอาการผีสิงแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับถูกขืนใจด้วยไอ้ผีตายหงตัวนี้ดลดานให้น้องเนี่ยต้องฆ่าตัวตายเป็นคล้ายๆเหมือนกับตัวตายตัวแทนอะไรลักษณะแบบนี้น่าจะใช่ฮะโอ้อันนี้คือสิ่งที่คุณได้รับทราบข้อมูลมาแต่หลังจากเนี้ยพอรู้แล้วว่าสโคปน้องเนี่ยเป็นแบบนี้นั่นก็คือเรื่องที่คุณได้รับได้ยินได้ฟังมาแล้วภาคต่อตรงเนี้ยคุณพอจะทราบอีกไหมว่ารายละเอียดหลังจากที่ต้องไปหาวัดหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะจัดการให้ไม่รู้เป็นยังไงน้องเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับเขาก็ไปหลังจากนั้นน่ะเขาก็ได้ไปคือผมเนี่ยโชคดีก็คือว่าวันนั้นน่ะมันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากนั้นอีกประมาณ2-3เดือนนะฮะผมก็ได้ออเดอร์เดิมเนี่ยออเดอร์เดิมร้านสลัดร้านเดิมเนี่ยแล้วก็ส่งลูกค้าคนเดิมนี่แหละผมก็ขี่รถพอดีผมก็ขี่ผ่านมาถึงตรงวงเวียนผมก็นึกได้เนาะแต่ยังไม่ได้แต่อันนี้ยังไม่ได้ส่งของให้ลูกค้านะครับแต่นึกได้แล้ว
ก็ขี่ไปส่งของให้ลูกค้าก่อนพอขี่ไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้อารามพบทอะไรกับเขานานนะผมก็ขี่ส่งเสร็จปุ๊บผมก็ขี่มาเลยผมก็มานึกได้ว่าน้องเขาจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยก็เลยขี่ไปที่บ้านหลังนั้นเพราะว่าผมรู้จักบ้านหลังนั้นแล้วไงก็ขี่ไปแล้วก็ไปกดออดหนึ่งทีก็เขาก็เปิดประตูมาเป็นผู้หญิงคนที่เขาอุ้มคออุ้มหัวผมนั่นแหละเขาเห็นผมเขาจำได้ผมก็เลยถามเขาว่าน้องเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังนะฮะผมก็เขาก็ไม่ได้พูดรายละเอียดเยอะอยู่ดีอะแต่ว่ามันเป็นแบบสรุปอะเขาพูดเหมือนประมาณว่าเนี่ยหลังจากนั้นอะที่ช่วยไว้อะที่ช่วยน้องเอาไว้อะและอีก2วันเนี่ยเขาก็ได้ไปแก้ที่ภาคอีสานแต่ตอนเนี้ยเขาจะไปแก้เนี่ยก็ไปเจออาจารย์ก่อนอาจารย์เนี่ยเขาก็ดูเขาบอกว่าเนี่ยของแรงนะแต่ไอ้คนใช้เนี่ยมันคงใช้ไม่เป็นอ่ะมันคงกำกับคาถาไม่เป็นก็เลยกลายเป็นว่าน้องอ่ะได้กินน้ำมันพายไปก็จริงแต่ว่ามันเป็นน้ำมันพายที่ไม่ได้มีคาถาสะกดให้แบบให้หลงรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นของตีกลับอยู่ในตัวน้องเขาแทนก็เลยกลายเป็นว่าผีมันสิงอยู่ครับแต่เขาก็ได้แก้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ตอนที่ผมไปน้องเขาไม่ได้ออกมานะฮะก็คือเขามาเล่าให้ฟังเฉยๆครับก็ประมาณนั้นแหละเพราะว่าปกติแล้วคุณก๊อฟเราเนี่ยมักจะเคยได้ยินเรื่องของน้ำมันพรายถูกไหมเอาแค่แบบเบื้องต้นกับน้ำมันพรายก่อนสรรพคุณก็คือทำให้คนหลงรักชอบเราแต่การใช้เนี่ยก็คือจากที่ได้ยินและได้ฟังมาเนี่ยเราจะใช้น้ำมันพายด้วยการดีดใส่เขาคนนั้นหรือเอาไปป้ายหรืออะไรน้อยครั้งนะที่จะเอาน้ำมันพายมาใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วดื่มเนี่ยนะเผอิญกับข้อความสวัสดีคุณโน้ตเล่นพิเรนด้วยคนนี้ก็ส่งข้อความทักเข้ามาพอดีน้องก๊อฟนะฮะเขาบอกว่า น้ำมันพลายเนี่ยที่ใส่ในอาหารเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ำมันตายหูนะฮะซึ่งคนที่โดนเนี่ยหรือกินอะไรเข้าไปเนี่ยในตัวจะเหมือนกับมีน้ำมันพลายใช้ป้ายอยู่เหมือนกันแต่สรรพคุณจะแรงกว่าในส่วนของคำว่าผีตายหูที่คอยกำกับนั่นประกอบกับสิ่งที่คุณได้เล่ามาคุณก๊อฟวันนี้มันสอดคล้องอย่างมากนะครับแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันผมเคยได้ยินเหมือนกันว่าน้ำมันพรายเนี่ยโอเคถ้าเกิดโดนของมาเนี่ยก็ไปแก้ของได้แต่ถ้าในกรณีที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยลูกหลังสุดเนี่ยมันจะออกเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้สติสตางค์นี่คือแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยจนถึงเขาเรียกว่าเสียสติเสียอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งปลิดชีพตัวเองก็มีเหมือนกันอันตรายเลยนะเขาบอกว่าถ้าไปช้าประมาณไม่กี่วันอ่ะน้องเขาคงจะตายอ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันตีอยู่ข้างในอ่ะแบบไปเยอะแล้วอ่ะเขาว่างั้นนะแล้วของพวกนี้นะผมจะใช้คำว่าเป็นไสยศาสตร์แบบคงไม่ใช่สายขาวหรอกสายขาวคงไม่ได้มาบังคับขืนใจอะไรบังคับจิตใจคนได้ขนาดนี้เนาะมันน่าจะเป็นแค่ตำนานได้แล้วได้ไหมไม่น่าจะมีของมาแบบเอามาจำหน่ายผมพูดตามตรงนะในแอปฟ้าแอปส้มที่เราเข้าไปบางทีก็ยังเห็นเฮ้ยน้ำมันพายมาขวด300ก็ใช่เหรอ ถูกไหมซึ่งในความที่เรามองนะตอนนี้ด้วยความที่ความคิดผมเป็นผู้ใหญ่อ่ะหนึ่งเอ้ยมันของเล่นมันอาจจะแบบเอ้ยขำๆอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะมีแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นน้ำมันน้ำหอมอะไรเงี้ยไหมแต่อีกใจนึงก็ยังช่างความคิดอยู่ว่าเอ้ยไอ้ของพวกนี้มันทำไมยังถูกออกมาขายในแง่ของแบบโซเชียลได้มันน่าจะมีคนที่ควบคุมแต่ก็เข้าใจแหละถ้าเกิดใครมาควบคุมมันก็คงจะคุมกันได้ยากเหมือนกันเหมือนกับพวกอาวุธอะไรเงี้ยเนาะครับเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่จิตใจคนด้วยแหละตอนเนี้ยครับคืออันนี้ผมคือพวกพี่ไม่สงสัยกันหน่อยว่าทำไมผมถึงจับน้องเขาอยู่นี่ไงแล้วก็เมื่อกี้ผมอ่านข้อความนึงไว้คุณก๊อฟแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขางงตั้งแต่ต้นเรื่องผมอ่านพอดีเขาบอกว่า
น้องผู้หญิงเนี่ยถูกจับล็อกอยู่ด้วยความที่แน่นหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ทำไมเขาถึงแบบผลักด้วย2มือได้ผมก็เลยนึกภาพตามแล้วก็วิเคราะห์ตามข้อความนี้ว่าผู้หญิงที่ถูกล็อกนะโดยคุณก๊อฟจากข้างหลังล็อกด้วยลักษณะคอถูกไหมครับผมจะทำให้เห็นภาพช้าๆนะถูกล็อกโดยผู้ชายข้างหลังแต่ถ้าน้องผู้หญิงคนนี้เขามีความรู้สึกว่าจะต้องเอาตัวรอดดิ้นสุดฤทธิ์เนี่ยสัญชาตญาณมนุษย์ทำยังไงบิดถูกไหมบิดตัวเสร็จพอบิดเสร็จปุ๊บคุณก๊อฟเนี่ยด้วยสัญชาตญาณตอบกลับก็อาจจะคลายความที่แน่นอยู่เนี่ยก็คงไม่ได้กะแน่นแบบให้น้องหายใจไม่ออกรัดคอขนาดนั้นหรอกพอน้องบิดตัวได้เสร็จปุ๊บน้องก็หันมาเอามือสองข้างเนี่ยผลักอกถูกปะใช่ครับมันไม่เห็นยากอะไรเลยมันต้องงงอะไรเออคือผมไม่ได้ล็อกเขาแน่นขนาดนั้นเนี่ยแค่ล็อกให้เขาอยู่เฉยๆอืมแต่ตอนเนี้ยคือผมล็อกเขาแล้วอะทำไมเขาถึงซุดอืมอันนี้แหละผมถึงมานึกออกตอนหลังไงนั่นสิว่าทำไมถึงซุดเออก็คือว่าคือผมขอพูดก่อนนะก่อนที่จะผมจะเล่าเรื่องของผมอ่ะก็คือว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าเขาอ่ะหนีออกมาหลายครั้งแล้วครับอย่างครั้งแรกที่เขาออกมาเลยคือก็มีคนเจอก็ต้องจับถึง3คนถึงจะอยู่ซึ่งครั้งที่2ที่เขาหนีออกมาเนี่ยก็มีครั้งที่2อีกนะก็คือใกล้จะถึงตรงบ่อน้ำเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 4-5 คนถึงจะเอาอยู่ครับแต่ตอนเนี้ยผมอ่ะแค่ไปล็อกคอเขาไว้แบบไม่ได้ล็อกแรงด้วยเบาๆแต่เขากับร้องแบบร้องแบบอีทแล้วก็ซุดลงไปแล้วน้องเขาบอกด้วยนะผมจำได้ว่าร้อนเออกูร้อนมึงจับกูไหมกูร้อนแล้วเขาก็ผลักออกแล้วเขาก็ซุดลงไปเลยแต่ผมอ่ะไม่รู้ตอนที่เขาซุดเพราะผมว่าวูบไปแป๊บนึงไงก็คือว่าเรื่องอ่ะมันก็เหมือนประมาณว่าเมื่อประมาณทักอายุ14-15นะฮะอันนี้ผมเล่าเลยครับคือผมเนี่ยป่วยแบบไม่มีสาเหตุก็คือมันปวดหัวแล้วก็ปวดไหล่แบบปวดหนักมากเหมือนมีอะไรมากดไหล่หรือมีอะไรมาบีบหัวบีบอะไรเงี้ยมันปวดทำยังไงก็ไม่หายไปหาหมอกินยาไปหา 3-4 โรงพยาบาลก็ไม่หายครับจนตอนนี้มีคนคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเออลองไปตำหนักไปสำนักดูสิเผื่ออาจเขาอาจจะมีวิธีช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปตอนนั้นก็ได้ไปปุ๊บตอนประมาณ14-15ครับคือทางตำหนักเนี่ยเขาก็พูดมาแบบเหมือนประมาณว่าก็มึงอ่ะฝืนเขาไม่ยอมรับเขาเขาก็กดหัวมึงบีบคอบีบไหล่มึงอยู่อย่างนั้นแหละอุ้ยมึงอ่ะฝืนเขาเขามาหามึง3ครั้งแล้วใช่มั้ยล่ะ3ครั้งก็คือว่าผมอ่ะตอนระหว่าง14-15เนี่ยผมอ่ะตอนที่ผมปวดหัวอยู่อ่ะผมเคยนอนแล้วก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นใส่ชุดสบายสีเหลืองเนี่ยเดินเข้ามาหาผมคือครั้งแรกเนี่ยเขาเดินเข้ามาแบบช้าๆเหมือนภาพสโลโมชั่นเลยเดินมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงข้างที่ผมนอนอยู่มันเหมือนจริงมากเลยนะมันเหมือนจริงมากแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นฝันแล้วเขาก็นั่งลงแล้วมันก็ตื่นพอครั้งที่หลังจากนั้นมาก็มีครั้งที่สองเนี่ยก็เหมือนเดิมเดินสโลมาสโลแล้วก็มานั่งแต่เนี้ยปากเขาพูดแต่ไม่มีเสียงแล้วก็ตื่นส่วนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เดินมาเหมือนเดิมเลยเป็นผู้หญิงสบายสีเหลืองเหมือนเดิมผมยาวถึงกลางหลังนี่แหละก็มานั่งพับเพียบข้างๆแล้วเขาก็พูดว่าอย่าฝืนเลยยิ่งฝืนน่ะจะยิ่งเจ็บจะยิ่งหนักปล่อยมันไปเถอะตามชะตากรรมตามอะไรอย่างเงี้ยเขาว่างั้นนะแล้วก็สะดุ้งแต่ผมก็ไม่ได้สนใจไงแล้วตอนเนี้ยตำหนักเขาก็บอกมาว่าเราอะรับเขาอะไม่ต้องมาทำแบบเหมือนตำหนักหรอกรับเขาไว้เฉยๆเขาให้เราไปจุดธูป9ดอกหรือกี่ดอกผมไม่แน่ใจนะจับมาแล้วก็ไปปักที่กลางแบบที่กลางแบบลานโล่งๆครับไปปักแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยผมอ่ะรับแล้วนะผมอ่ะรับคุณแล้วนะ
หลังจากนั้นที่ผมบอกว่าผมรับคุณแล้วนะปุ๊บเนี่ยมันดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นมันก็คลายการปวดหัวแต่มันไม่ได้หายเลยมันก็คลายมันดีขึ้นแล้วก็หักไหล่มันก็เบาลงมันไม่ได้หนักเหมือนปกติก็มันก็เป็นสัญญาณว่าเออเนี่ยเขารับเรารับเขาแล้วเขาก็เหมือนค่อยๆคลายแต่งั้นไม่กี่วันก็หายปกติแล้วในระหว่างเนี้ยที่มันส่งสัญญาณมาว่าเรารับเขาแล้วคุณต้องทำเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนต้องทำบุญทำอะไรอย่างนี้ไหมหรือต้องมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณเพิ่มขึ้นมาใหม่ไหมมันมีเยอะครับเหรอแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่คุณรับมาเนี่ยมันดีเหมือนกับเป็นการคุ้มครองคุณเหมือนคุณนะพูดง่ายๆเป็นคนมีของเนี่ยใช่ไหมก็พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะเล่านิดนึงแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้เล่าให้อันนี้ไว้คือหลังจากผมรับมาเนี่ยประมาณ3 เดือนก็มีฝันอีกรอบหนึ่งเป็นยักษ์ตัวใหญ่ครับยักษ์ตัวใหญ่มีเขี้ยวเลยเดินมาตึ้งตึ้งเลยเดินตึ้งตึ้งมาแบบพื้นสะเทือนเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงที่ผมนอนเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่เขายืนอยู่อันนั้นเขายืนแล้วเขาก็เอาไม้เท้าลงครับแล้วผมก็สะดุ้งพอครั้งที่สองเนี่ยเขาก็มาเหมือนเดิมก็เอาไม้เท้าก็กระทุ้งแล้วเขาก็พูดปากขยับขยับขยับครับแต่ครั้งที่สามเนี่ยเขาพูดบอกว่ามึงรับเขาแล้วอ่ะมึงรับกูด้วยสิเฮ้ยเดี๋ยวนะคือยักษ์สูงมีเหมือนแบบไม้เท้าเดินสะเทือนเนี่ยผมนึกภาพถึงขออนุญาตนะครับท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะทำไมพี่ทายถูกอ่ะก็จะไม่มีใครแล้วล่ะครับถ้ามาในลักษณะแบบนี้นะนั่นคือท่านท้าวเวสเลยนะครับเออแล้วเป็นยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นประมาณอีก2 วันนะฮะผมก็ทำเหมือนเดิมไปจุดธูปแล้วก็ไปปักบอกเขาว่าผมมารับแล้วรับแล้วนะผมรับแล้วนะพอหลังจากนั้นนะครับมันมีสิ่งที่แบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบว่าเราจะแยกหลังจากนั้นนะพอเป็นพอช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะช่วงวันโกนวันพระอะไรอย่างเงี้ยเราไปที่ไหนก็ตามอ่ะตาเราเนี่ยมันจะแยกไม่ออกว่าอันนี้คนอันนี้ผีเหรอเฮ้ยใช่ครับซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเป็นครับแล้วทำไมคุณอยู่ๆถึงมีความคิดนี่ว่าเฮ้ยที่เราเห็นเนี่ยณตอนเนี้ยวันพระหรือว่าวันโกนเนี่ยน่าจะวันโกนอ่ะของแรงด้วยแยกไม่ออกคือแยกไม่ออกยังไงในความคิดตอนนั้นอ่ะคือถ้าเป็นผมเนี่ยก็คือเนี่ยคนเนี้ยคนเนี่ยนั่งหลังไมค์เนี่ย4 คนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่คุณมันมากกว่านั้นเนี่ยในความคิดของคุณที่ตาเนื้อเนี่ยเห็นเออผมอยากจะรู้ตรงเนี้ยคือเห็นยังไงก็คือเห็น4 คนเหมือนเดิมสมมตินะเออเห็น4 คนเหมือนเดิมแต่อาจจะมีแซมมาอีก3หุ้ยแซมยังไงคือเอางี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันคือมีอยู่ตอนนั้นน่ะหลังจากผมรับแล้วอะอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมแยกไม่ออกคือผมมาไปขึ้นไปรอรถเมย์ไงไปรอรถเมย์คือจะนั่งรถไปห้างอ่ะแล้วตอนเนี้ยมันก็มีคนนั่งรอรถเมย์อยู่ใช่ป่ะอยู่ตรงที่นั่งรถเมย์ปกติอ่ะครับ3 คนคือนั่งอยู่แต่ในนั้นผมเห็น4 คนแต่ผมไม่รู้นะคือคนที่4เนี่ยเป็นผู้หญิงแบบผมหยิกๆเหมือนคนบ้านะฮะตัวดำๆแล้วเขาอุ้มลูกอยู่ลูกตัวดำๆอ่ะเขาก็โยก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 อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ไม่ได้อะไรอ่ะผมก็เดินไปปุ๊บแล้วตอนเนี้ยผู้ชายที่เขานั่งอยู่ตรงกลางอ่ะใน3 คนอ่ะเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาโดนผมแบบผมก็เลยแบบกระเด็นผมก็อุ้ยโดนแน่เลยคนนั้นน่ะที่เขานั่งอยู่อ่ะเป็นคนบ้านะแต่ขาผมเนี่ยมันทะลุเขาไปเลยแล้วช่วงจังหวะขาผ่านไปมัน
ผมไม่รู้นะผมถามแบบไม่รู้อะคือมันเย็นหรือปกติหรือไม่มีอะไรขึ้นมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยครับมันก็เหมือนผ่านลมปกติอะเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราผ่านโอ้ยนี่นะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะฮะครับครับครับโอ้นั่นก็คือเอาประมาณหนึ่งแล้วกันนะฮะตั้งแต่ที่ผมสรุปให้แล้วกันเรื่องเล่าที่น้องมาเล่าเรื่องของน้ำมันพรายผีใต้หงเนี่ยก็คงจะฟังได้ไม่ยากผมก็เลยเอาเรื่องราวของน้องเนี่ยต่อเนื่องสอดคล้องมาเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ในเรื่องเล่าเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่น้องก๊อฟที่กำลังเล่าให้พวกเราฟังอยู่เนี่ยพยายามไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนี้แต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่จากในเรื่องเล่าก็พอจะทราบว่าน้องผู้หญิงเหมือนกับโอ๊ยไม่อะไรดิ้นน่ะแล้วก็พูดออกมาคำว่าร้อนทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมานิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงร้อนนั่นก็เลยเป็นที่มาที่น้องก๊อฟเนี่ยได้เล่าให้พวกเราฟังในพาร์ทต่อมาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างของน้องผู้หญิงณตอนนั้นที่โดนของอยู่แล้วมีผีหรืออะไรควบคุมเขาเนี่ยเกิดความกลัวก็เป็นได้เอาสโคปประมาณนี้นะส่วนในเรื่องพาร์ทต่อไปที่น้องเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องน้องไปรับของหรืออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าน้องก๊อฟพี่ขออนุญาตน้องก๊อฟลองไปเรียบเรียงมาเป็นอีกหนึ่งพาร์ทให้พี่ได้ฟังได้ไหมว่าหลังจากที่เนี่ยเราเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นการปรับตัวของน้องก๊อฟที่จะต้องมีกับการมองเห็นผีเนี่ยน้องก๊อฟทำอย่างไรเคยมีเหตุการณ์ไหนที่มันรุนแรงจนถึงกับว่าน้องก๊อฟแบบไม่ไหวแล้วอยากจะเอาของที่รับมาเนี่ยกลับไปเถอะไม่ไหวแล้วผมรับไม่ได้อะไรเงี้ยได้ไหมผมพูดนิดนึงได้ไหมได้มันเอาออกไม่ได้ครับเหรอทำยังไงมันก็เอาไม่ได้เฮ้ยจริงเหรอมันติดอยู่ที่ผมอยู่เนี่ยแล้วผมอะเป็นไรเดอร์ผมถึงไม่ขับกลางคืนอีกเลยไงเพราะเหตุผลพูดง่ายๆคือเห็นผีใช่ผมจะเอาเรื่องไรเดอร์ที่ผมขับกลางคืนนะแล้วผมเห็นนะจะมาเล่าให้ฟังได้เป็นผลพวงจากอันนี้แหละได้แต่ขอเป็นครั้งหน้าพี่อยากฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่ตั้งใจรอน้องก๊อฟกลับมาเล่าได้ไหมได้ครับติดต่อมาได้เลยครับดีเดี๋ยวให้ด้านนอกมาก็ไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวพาร์ทหนึ่งของน้องก๊อฟแล้วกันโอเคนะครับโอ้แต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าน่ากลัวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะขนลุกกับการฟังเรื่องราวที่น้องได้ไปเจอมาฮะทุกท่านแล้วก็ประสบพบเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆในขณะนั้นที่น้องได้มีส่วนเข้าไปเหมือนกับช่วยเหลือด้วยนะฮะยังไงขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวของเราในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณดวงวิญญาณของอะไรก็ตามแต่ที่น้องอาจจะหยิบยกมาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายนิดนึงได้มั้ยได้สิครับเรื่องต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะแบบเอ๊ะเลยอ่ะเอ๊ะคือเอ๊ะอ่ะเอ๊ะว่ามันใช่เหรอเออเนี่ยแหละเดี๋ยวจะได้รู้กันอาทิตย์หน้านี่แหละครับโอ้ได้เลยได้เลยไม่ใช่ว่าพอมาเล่าเสร็จปุ๊บนี่ไงพี่หน้ากากอีกาดำไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับ รับรองว่าจีรักก่อนเออรับรองว่าคุ้มค่าที่ได้ฟังแน่นอนได้เลยน้องขอบพระคุณมากเดี๋ยวเราจะรอฟังยังไงวันนี้ส่งน้องก๊อฟไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับขอบพระคุณมากไว้เจอกันโอกาสหน้าครับน้องก๊อฟครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ